สวัสดีค่ะต้อนรับสู่จับกระแสหุ้นประจำเช้าวันศุกร์ที่5มกราคม2555นะคะก็ไปติดตามตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้กันเลยนะคะปิดที่ 1,036.80 จุดเพิ่มขึ้น 0.59 จุดมูลค่าการซื้อขาย 26,409.91 ล้านบาทค่ะนักลงทุนสถาบันซื้อสุทธิ 448.55 ล้านบาทบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ซื้อสุทธิ 271.33 ล้านบาทนักลงทุนต่างชาติขายสุทธิ 686.92 ล้านบาทส่วนนักลงทุนทั่วไปขายสุทธิ 32.95 ล้านบาทค่ะไปดูทางด้านตลาดหุ้นต่างประเทศกันบ้างนะคะค่ะสำหรับตลาดหุ้นดาวโจนส์เมื่อคืนวันนี้ก็ปรับตัวลดลง 2.72 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น 21.50 จุด S&P เพิ่มขึ้น 3.76 จุดส่วนดัชนีนิเคอีกเมื่อเช้านี้ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.27 จุดค่ะทางด้านราคาน้ำมันดิบนะคะที่ใน MEX ค่ะปรับตัวลดลง 1.41 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลด้านดัชนีค่าระวางเรือปรับตัวลดลง 126 จุดปิดที่ระดับ 1,426 จุดค่ะสำหรับความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นดาวโจนส์เมื่อคืนนี้นะคะก็ปิดลบนะคะเนื่องจากความวิตกกังวลเกี่ยวกับวิกฤตหนี้ยุโรปนะคะหลังจากต้นทุนการกู้ยืมทางการเงินของฝรั่งเศสได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นในการประมูลขายพันธบัตรเมื่อวานนี้ค่ะอย่างไรก็ตามค่ะตลาดหุ้นบ้านเราเมื่อวานนี้ก็ยังสามารถปิดได้ในแดนบวกเล็กน้อยนะคะโดยตลอดทั้งวันดัชนีก็ยังเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบที่คาดไว้บริเวณ 1,035 ถึง 1,040 จุดค่ะสำหรับแนวโน้มตลาดหุ้นไทยในวันนี้นะคะก็แกว่งตัวผันผวนในกรอบที่ 1,030 ถึง 1,045 จุดค่ะเนื่องจากยังไม่มีปัจจัยใหม่ๆจากต่างประเทศเข้ามาสนับสนุนค่ะซึ่งจะต้องติดตามปัจจัยจากต่างประเทศโดยเฉพาะในเรื่องของอิหร่านนะคะเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของการคว่ำบาตรค่ะกลยุทธ์การลงทุนในวันนี้นะคะแนะนำให้เก็งกำไรในระยะสั้นค่ะในหุ้นกลุ่มพลังงานส่วนนักลงทุนระยะกลางถึงระยะยาวแนะซื้อหุ้นในกลุ่มธนาคารนะคะหลังจากที่ราคาหุ้นกลุ่มแบงก์ได้ปรับตัวลดลงค่ะสำหรับแนวรับวันนี้อยู่บริเวณ 1,030 จุดถึง 1,035 จุดค่ะส่วนแนวต้านที่ 1,040 จุดถึง 1,045 จุดค่ะหมดเวลาสำหรับจับกระแสหุ้นเช้าวันนี้นะคะเราจะพบกันอีกครั้งได้ในสัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ